ประเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ประเดือนเนาะนะคะคุณขอบคุณทุกๆกดไลค์กดแชร์ที่ช่วยประเดือนกดไลค์กดแชร์นะคะนั่นคือกำลังใจของประเดือนเนาะนะคะขอบคุณพี่น้องกองฝ่ายสู้ผู้สู้คนพี่น้องจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้ประเดือนแล้วก็มาฟังประเดือนเมาม้อยอยู่สู้คิดไปขอให้พี่น้องกองฝ่ายสู้ผู้สู้คนอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวก็กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะในหมู่บ้านที่ประเดือนอยู่นะคะนานๆจะมีผู้หญิงไทยมาอยู่สักคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาแต่งงานแล้วก็พากันมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านที่ประเดือนอยู่เนาะแต่ทุกคู่เลยนะคะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมาอยู่ได้ไม่นานถ้าเป็นผู้หญิงไทยเรานี่แหละมาอยู่นะคะผู้หญิงครอบครัวของหญิงไทยที่มาอยู่ทุกคู่เลยมาอยู่ได้ไม่นานบางคนก็4 5ปี2 3ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันอันนี้ประเดือนก็เข้าใจเนาะเพราะว่าในหมู่บ้านที่ประเดือนอยู่น่ะเป็นเมืองบ้านนอกจริงๆนะคะเป็นบ้านนอกจริงๆแล้วการอะไรอ่ะรถลาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ถ้าใครไม่มีรถเองเนาะนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะอยู่กันแล้วก็อยู่ไกลที่ซุปเปอร์มาร์คอะไรด้วยเนาะเขาเลยไม่อยากอยู่ประเดือนก็เลยได้อยู่คนเดียวมาตลอดนะประเดือนก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีครอบครัวหนึ่งนะคะที่เขามาอยู่ในหมู่บ้านของประเดือนนั่นแหละเข้ามากันอยู่กันผู้ชายคนนี้ประเดือนรู้จักเขาดีเนาะสมัยเรามาอยู่ใหม่ๆเรารู้จักกันดีเนาะแล้วทีเนี้ยเขาเคยแต่งงานแล้วหนึ่งแล้วเขาก็ทิ้งกับภรรยาของเขาแล้วทีเนี้ยอยู่มาไม่นานเขาก็เดินมาเจอกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ยเขาเคยมาอยู่ที่นี่เขาเคยมาอยู่ที่เยอรมันแล้วหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เขาเลิกกับแฟนเขาแล้วเขาก็เลยมาเจอกันต่างคนก็ต่างเลิกกับแฟนแล้วมาเจอกันเขาก็เลยแต่งงานกันนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าคนหนึ่งต้องการที่จะหาคู่ชีวิตหรืออีกคนหนึ่งต้องการที่จะเอาพูดง่ายๆเลยคืออยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เพื่อที่จะมาประกันให้เขาได้อยู่ในประเทศเยอรมันได้นะคะเอาง่ายๆดีกว่าเนาะไม่ต้องเรื่องมากทีนี้เขาก็ได้เขาก็เจอกันนะคะเขาก็มาอยู่กันแต่สองคนเนี่ยโอ้โหทัศนคติของเขานะคะไม่รู้เขาอยู่กันได้ยังไงไม่รู้เขาเจอกันได้ยังไงทั้งที่สองคนเนี่ยเป็นคนแบบว่าแนวทางชีวิตของเขาเดินไปคนละทางเลยนะเขาเดินกันออกไปคนละทางเลยแต่เขามาเจอกันเขาก็อยู่ด้วยกันนะคะตลอดเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันมาประเดือนเห็นเขาอยู่ด้วยกันราวสิบปีได้เนาะสิบปีค่ะนะคะสิบปีที่เขาอยู่ด้วยกันทั้งที่มาอยู่ในหมู่บ้านประเดือนด้วยแล้วก็ที่หมู่บ้านอื่นด้วยที่เขาแต่งงานกันมานะคะแล้วทีนี้ฝ่ายเมียก็มาเล่าให้ประเดือนฟังอยู่บ่อยๆว่าพี่รู้ไหมอ่ะตั้งแต่หนูแต่งงานกับเขามาเนี่ยเขาไม่เคยจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรในบ้านเลยนะเขาแสนที่จะเอาเปรียบหนูมากๆเลยเขาคิดแต่ว่าหนูต้องการให้ผู้ชายคนสักคนหนึ่งที่จะมาแต่งงานกับหนูและให้หนูได้อยู่ในประเทศเยอรมันนี้ได้เพื่อที่หนูจะได้ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหนูทางบ้านแต่ผู้ชายคนนี้เอาเปรียบหนูเหลือเกินเพราะเขารู้ว่าหนูมีปมด้อยตรงนี้เขาไม่เคยจ่ายค่าอะไรเลยแม้กระทั่งเขาไปทำงานได้มาเขาได้เงินเดือนมาเขาก็ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านหนูก็อุตส่าห์บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราจ่ายกันคนละครึ่งแล้วถ้า เงินไม่พออะไรแล้วเราค่อยมาหารกันนะเธอก็พูดกับเขาแล้วก่อนแต่งงานนะเขาก็ไม่ทำนะคะเขาก็ไม่นั่นเขาก็พยายามที่จะให้เธอจ่ายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็ตามพอบินมาปั๊บเนี่ยผู้ชายจะไม่แตะต้องเลยนะบินค่าน้ำค่าไฟมาแล้วเขาจะวางไว้ที่โต๊ะเลยให้เมียมาดูถ้าเมียไม่ดูเมียก็รู้ว่ามันเป็นค่าน้ำค่าไฟเขาไม่ดูเมียก็จะเกลี่ยให้ผัวเป็นคนจ่ายผัวก็ไม่ยอมแตะต้องเลยนะคะไม่ยอมจ่ายเลยแล้วในที่สุดเมียก็ต้องไปจ่ายอีกเช่นเคยอยู่กันมา10ปีสามีไม่เคยออกค่าอะไรเลยในบ้านไปซื้อกับข้าวก็พยายามบ่ายเบี่ยงที่จะให้เมียออกตัวเองทั้งที่ของตัวเองก็ต้องกินต้องใช้นะคะแต่ไม่ยอมจ่ายเองเมียก็บอกว่านี่มันของเธอนะเธอจ่ายเอาเองบ้างหน่อยซิฉันไม่ค่อยมีเงินกว่าเงินเดือนฉันจะออกมาเนี่ยแล้วฉันจะเงินไม่พอใช้แล้วผัวว่าไงแล้วอ่ะถ้าไม่พอเธอก็ไปเบิกออกมาใหม่สิแล้วเธอจะได้มีเงินใช้บอก
เธอก็ช่วยฉันค่าใช้จ่ายในบ้านหน่อยเป็นไรแล้วทำไมเธอถึงจะไม่ช่วยฉันเขาก็บอกว่าฉันไม่มีเธอมีเงินน่ะเธอก็จ่ายสิฉันไม่มีเงินฉันไม่จ่ายจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมานะคะเธอก็แสนที่จะอัดอั้นตันใจบางครั้งก็อยากจะหย่าแล้วก็อยากจะไปจากเขาซะแต่ทีนี้มันนึกได้ว่าถ้าเธอต้องไปจากเขาถ้าเธอต้องหย่าน่ะเธอจะต้องหนึ่งจะต้องหาสามีใหม่เพื่อเธอที่จะอยู่ได้ในเยอรมันได้การที่จะอยู่ในเยอรมันได้เนี่ยเธอจะต้องแต่งงานนะคะแต่ถ้าเธอไม่แต่งงานเนี่ยเราไม่มีใครค้ำประกันให้เธอหรือว่าไม่มีใครต่อวีซ่าให้เธอเนี่ยเธอก็จะอยู่ไม่ได้เธอคิดของเธออย่างนั้นเนาะนะคะแล้วเธอก็จำเป็นต้องอดทนอยู่กับเขามาจนกระทั่งถึง10ปีนะคะจนกระทั่งถึง10ปีเพราะเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าเธอไปจากฉันบางทีเธอเขาอาจจะไปมีหญิงอื่นหรือว่าเธอจะไปไม่รอดเธอกลัวว่าตัวเธอเองจะไปไม่รอดมากกว่าที่เธอจะกลัวเขาจะไปจากเธอนะคะแล้วทีนี้อยู่ได้ไม่นาน เธอก็ไปเจอกับผู้ชายคนใหม่นะคะผู้ชายคนนั้นเขาก็คงจะเห็นใจและสงสารเธอนั่นแหละเขาก็บอกกับเธอว่าเธอก็เลิกกับเขาซะสิถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาไม่ยอมจ่ายค่าอะไรในบ้านผู้ชายอ่ะถ้าเกิดไม่ดูแลเมียหรือว่าไม่ดูแลครอบครัวก็จะเป็นผู้ชายที่ดีของภรรยาหรือว่าของครอบครัวได้อย่างไรเป็นผู้ชายทำไมจึงต้องเอาเปรียบผู้หญิงและอีกอย่างนึงอ่ะเขาเองก็ทำงานเขาเองก็มีเงินและทำไมอ่ะเขาไม่เอามาใช้จ่ายตรงนี้บ้างจริงอยู่ผู้หญิงอาจจะมีปมด้อยตรงที่ว่าเธอต้องการใครสักคนที่จะมาดูแลเธอเรื่องวีซ่าแล้วก็เรื่องการที่จะอยู่ได้ในเยอรมันแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาทำหน้าที่นี้ให้เธอได้แค่ที่ตรงนี้ที่อื่นๆเขาไม่รับผิดชอบในชีวิตของเธออย่าซะนะคะมีคนมาแนะนำเธอนะคะผู้ชายคนนั้นบอกอย่าซะถ้าเธออยากกับเขาเธอไปอยู่กับฉันก็ได้ฉันจะดูแลเธอเองนะคะทีเนี้ยเธอก็เริ่มมาได้คิดแล้วสิบอกอ๋อถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนนึงมาเพื่อที่จะเสนอตัวเพื่อที่จะดูแลตัวเธอเองแล้วเธออาจจะไปจากทางนี้และเธออาจจะไปยึดเอาหลักทางหน้าเธอก็ไม่รู้ว่าหลักที่เธอจะยึดหลักใหม่เนี่ยจะโอนเอ็นสักแค่ไหนแต่เธอก็ได้ความคิดได้กำลังใจที่จะต่อสู้ที่จะออกไปจากตรงนี้นะคะและในที่สุดเธอก็มาเล่าให้ประเดือนฟังว่าพี่หนูจะเอายังไงหนูจะไปจากเขาดีไหมหรือว่าจะให้หนูทนอยู่กับเขานี้ประเดือนก็บอกว่าคนเรานะถ้าเราไม่ก้าวออกไปเราก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกนั้นเป็นยังไงอย่าให้เขาเอาเปรียบเราจนเกินไปอย่าให้เขาข่มเหงเราจนเกินไปเราควรที่จะเป็นตัวของเราเองเราควรที่จะมีสติและมีความคิดเป็นของเราเองในเมื่อเธอเองน่ะเธอก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเธอต้องส่งลูกเธออีก2คนเรียนหนังสือที่เมืองไทยแล้วทำไมเธอไม่เอาลูกมาเป็นที่ยึดมั่นจะต้องเอาเขาทำไมมาเป็นหลักยึดมั่นถ้าเขาไม่ดีกับเธอเธอก็ไปซะประเดือนพูดอย่างนี้เลยนะทั้งที่ประเดือนไม่แนะนำนะที่จะให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเนาะแต่ประเดือนเห็นแล้วว่าครั้งนี้มากไปจริงๆอ่ะผู้ชายมากไปจริงๆคือเขาผู้ชายคนนั้นถ้ามาบ้านประเดือนทีไรเนี่ยเขาก็มาดื่มมากินเฉยๆนะเขามาดื่มมากินมาอะไรทุกอย่างอิ่มแล้วเขาก็กลับบ้านไปแต่ทีนี้ประเดือนไม่ได้ขัดสนอะไรเนาะประเดือนก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรแค่เขามาดื่มมากินอิ่มแล้วก็กลับบ้านเขาก็ไม่มีปัญหาหรอกสำหรับประเดือนก็คิดอย่างนั้นเนาะนะคะทีนี้ผู้หญิงเขาก็บอกขอบคุณนะพี่ถ้าพี่ให้สติหนูอย่างเงี้ยหนูอาจจะมีความคิดอะไรใหม่ๆที่ดีกว่านี้ก็ได้เขาก็ว่าอย่างนี้เนาะแล้วหนูจะกลับไปคิดใหม่นะพี่เขาว่างั้นแล้วต่อมาอีกไม่นานเนาะก็ทะเลาะกันใหญ่เลยกับสามีที่บ้านเพราะว่าผู้ชายมาเกี่ยงให้เธอออกค่าเช่าบ้านคนเดียวแล้วเธอก็บอกว่าเธอจ่ายไม่ได้เธอไม่สามารถที่จะจ่ายคนเดียวทั้งหมดได้เงินเดือนเธอเท่าไหร่นะเงินเดือนเธอไม่กี่ร้อยบาทแล้วผู้ชายนะเงินเดือนก็ตั้งเยอะแยะแล้วไหนเธอจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้อีกล่ะแล้วไหนจะต้องมาเกี่ยงให้เธอจ่ายค่าบ้านทีนี้เป็นการทะเลาะกันมากมายเลยสำหรับครอบครัวนี้เนาะผู้หญิงก็เลยมาบอกว่าพี่หนูตัดสินใจแล้วนะเมื่อคืนเนี้ยหนูทะเลาะกันมากเลยเพราะเขามาเกี่ยงให้หนูจ่ายค่าเช่าบ้านคนเดียวแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนพี่หนูเคยเล่าให้พี่ฟังไหมว่าเงินเดือนหนูเดือนนึงอะได้เท่านี้แล้วหนูอะจะต้องมาจ่ายโน่นจ่ายนี่เงินไม่พอให้บางเดือนไม่พอที่จะส่งลูกที่เมืองไทยด้วยซ้ำไปแล้วเขาจะมาเกี่ยงหนูแบบเนี้ยหนูอยู่ไม่ได้หนูมีผู้ชายคนหนึ่งเขามาเสนอตัวที่จะดูแลหนูพี่หนูไปกับเขานะเขาพูดอย่างนี้เนาะแล้วนี้ประเดือนก็บอกว่าคิดที่ดีนะพี่จะไม่บอกให้เธอไปหรือให้เธออยู่แต่อยากจะให้เธอรู้ว่า
การก้าวเดินออกไปนั่นน่ะบางครั้งอ่ะโลกภายนอกมันอาจจะกว้างใหญ่แต่ถ้าเราเดินออกไปแล้วบางทีอ่ะโลกภายนอกอาจจะเปิดรับเราได้ดีกว่าโลกภายในด้วยนะประเด็นก็ว่านี้เนาะแล้วแต่จะคิดเอาคิดเอานะดีหรือไม่ดีก็ขอให้เธอคิดเอาก็แล้วกันแล้วเธอคิดยังไงรู้ไหมคะแล้วเธอก็คิดที่ว่าจะไปแล้วเธอก็ไปกับผู้ชายคนนั้นจริงๆเลยนะคะแล้วก็บอกหย่าทั้งนี้เลยบอกหย่าแล้วนะคะพี่หนูหย่าแล้วหนูไม่กลับไปอีกแล้วเพราะว่างั้นเนาะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ป้าเดือนด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย